สวัสดีจ้าสบายดีพี่ดอกสุขุสุขโคดะครับสวัสดีพี่ดอกพอๆกับพัลล่ารักกินีพี่น้องก็สวยกันอย่างคนสร้างกลายจ้าพอๆกันเลยพี่น้องมันนี่ก็ลงมาวัดลงมาเบิ่งสถานที่เหตุโรงทานมืออื่นเนาะจ้าวัดบ้านพัลล่าดิสิคริมแม่น้ำโขงพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นไอ้ศาลาการเรียนที่ยังสร้างแล้วคือว่าศาลาคงทำที่ยังสร้างแล้วก็ได้แต่โครงห่างเนาะครับไปมันมีทุนสาพี่น้องว่าสิเกี่ยวเขาแล้วปีนี้แหละนางก็สิเริ่มพาชาวบ้านสร้างก็เบิ่งก่อนเนาะตอนนี้ก็สถานที่มันก็จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสถานที่เฮ็ดโรงทานแล้วก็สถานที่กินโรงทานปกติไปลงมารีวิววัดโดนเลยสิใส่เบิ่งบรรยากาศลานวัดนางบ้านนางสิริมแม่น้ำโขงเลยเด้อพี่น้องจากสลิมแม่น้ำโขงเลยอันนั้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงอันนี้ก็จะเป็นเดินวัดหรือสนามวัดเวลามีงานมีบุญมันก็จะจัดจะแถวนี้อันนี้ก็กว้างเรื่องความกว้างนะกว้างแห้งอันนี้ก็เป็นสาราที่จะทำให้เสร็จนะคะอาจจะเริ่มเห็ดปีนี้ละค่ะพอปีที่แล้วเห็ดประตูโขงเห็ดประตูหรือว่าเห็ดซุ้มประตูทางเขาแล้วเรียบร้อยปีนี้อาจจะเริ่มเห็ดนี้พอปีที่แล้วบ้านพลาพอได้มีบุญพอได้จัดงานปีนี้สิจัดก่อนหมู่พลาวะเสร็จก่อนหมู่หาทุนมาสร้างศาลาการประเรียนจะหักได้แต่โครงห่างจ้ะอันนี้ก็สิเป็นห้องน้ำวัดนะคะวัดสีสมบูรณ์นะจ้าส่วนประตูโครงมาแล้วปีที่แล้วแต่ว่าเพิ่นทาสียังบ่แล้วก็หาสีบ่ได้บ่ปุ๊แล้วก็ลงหน้าพอดีก็เลยบ่ได้ทาสิเป็นปิดอ่ะอันนี้คือประตูโขงถนนคอนกรีตกะถึงหน้าหอแจกเลยนะคะถนนคอนกรีตเสร็จนี่คือพาใจกลางบ้านแล้วออกข้อถนนใหญ่เลยเด้บ้านพลามีถนนคอนกรีตแต่พี่น้องเพราะว่าโมเมนต์ทั้งอันนั้นจะทั้งบ้านแหละสามัคคีกันเห็นอันนี้ก็สิเป็นสถานที่พรุ่งนี้ก็จะทำโรงทานอยู่ตรงนี้จ้าบรรยากาศทางนั้นจะเป็นทางทานอาหารเนาะอันนี้ก็จะเป็นหอแจกถนนคอนกรีตก็สิเสียงเพลงเปิดเพลงนะทั้งเปิดทั้งร้องอันนี้คือประตูของที่เราสร้างเสร็จปีที่แล้วแต่ว่าท่าสียังมาแล้วพ่นตอนนั้นท่าและสีเป็นเบิร์ดและพ่นเบิร์ดงบแล้วก็จังหวะลงหน้าพอดีก็เลยบริทาเดี๋ยวเกี่ยวเขาแล้วกับสีท่าสีแล้วแล้วกับสียกยอดโซฟามียอดโซฟา3ยอดนะคะประธานใหญ่ก็จะเป็นไอ้ไข่แก้วจันมณีเนาะแม่วันจันมณีนะคะประธานสร้างจนแล้วแล้วนะคะก็อีกหลายๆคนหลายๆภาคส่วนขอบคุณทุกคนนั่นแหละค่ะขอบคุณหลายๆจ้าแล้วมื้อนี้ไอ้แก้วพันกระซอยลงท่านมาอีก 600,000 กีบแล้วก็คุณคำนวณ500บาทจะไปซื้อของเพิ่มพี่น้องแล้วก็ขอบคุณคุณคำนวณนะคะคุณคำนวณ500บาทอีกค่ะผลสมทบมากับไข่แก้ว 600,000 กิบเราก็จะไปซื้อของเพิ่มแต่วันนี้ว่าสาวเป็นลูกชิ้นพอสั่งลูกชิ้นไว้10โลแล้วสาวเพิ่มอีกป่ะบรรยากาศในงานพี่น้องเพิ่นก็เปิดเพลงกันอยู่อันนี้จะเป็นบ้านพอลล่านะคะเดี๋ยวจะพารีวิวบ้านเลยพี่น้องพี่น้องยังไม่ได้รีวิวบ้านโดนแล้วก็
็สิมีไฟโซลาร์เซลล์นะคะไฟถนนสุดถนนเลยจ้าแล้วก็สิเป็นถนนคอนกรีตนะคะเพราะว่าถนนคอนกรีตนี่บ่แม่นทั้งอันนี้สร้างให้ดอกค่ะเป็นถนนคอนกรีตที่ทั้งบ้านเฮาสามัคคีกันสร้างมาพี่น้องใช้เวลา2ปีกว่าจะแล้ว2หรือ3ปีแหละถึงได้เสร็จสําเร็จเสร็จสิ้นก็ได้ก็ขอบคุณเอื้อยใหญ่เพิ่นแหละเนาะเอื้อยไข่แก้วติดต่อให้จุดสิ้นถึงหน้าฮอเจหาศาลาบ้านมีถนนคอนกรีตอีกอย่างนึงเราให้แทนหมู่บ้านสะอาดอันนี้คือบ้านนะคะขอบเขตบริเวณนี้ก็สิมีบ้านของพลายมีถนนคอนกรีตแล้วก็มีไฟถนนสุดถนนเลยค่ะพอจะเลยน้องอยู่กันเพราะปีถัดไปอาจจะสร้างซอยนี่เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นซอยนี่เห็ดทีละซอยนี่คือเป็นถนนในหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตรีวิวหมู่บ้านเลยจ้าฝนกระสิบตกสังเกตข้างถนนจะมีไฟเสาไฟเสียเสาไฟถนนนั่นแหละแล้วก็จะมีเสาธงที่พันเสียไว้อันนี้คือหมู่บ้านของพลากระบอใหญ่ประมาณ300หลังคาเรือนประมาณ300โดยประมาณครับพรุ่งนี้ก็สิมีทีมงานมารวมตัวกันอาจจะมาครบสุคนเนาะพอเป็นบุญช่วงเวลามีบุญพวกเขาก็สิรวมตัวสุคนแล้วล่ะนี่ก็เป็นถนนสายใต้ถนนริมแม่น้ำโขงค่ะไฟโซล่าเซลล์ครับโซล่าเซลล์อันนี้คือทางเข้าหมู่บ้านนะคะนี่คือทางเข้าหมู่บ้านก็สิเป็นแบบนี้ล่ะประมาณนี้ล่ะจ้ะพี่น้องบ้านเวิร์ดคุณเมืองไซปุทอแขกสวรรณเขตนะคะบ้านแล้วพาพี่ดอกไปเบิ่งสถานที่จัดงานแล้วก็ไปเบิ่งรีวิวหมู่บ้านนางถนนเข้าหมู่บ้านนางเนาะแล้วก็จักหน่อยนางก็ไปซื้อของเพิ่มไปซื้อน้ำเพิ่มเพราะว่าเอื้อยไข่แก้วเพิ่นซอยมาเพิ่มอีก6แสนแล้วก็คุณคำมวลคำมวลซอยไปอีก500บาทนะคะก็จะไปซื้อมาเพิ่มสามสิแจกเอื้อนน้ำเอื้อนก็จะได้ร่วมโตกันเนาะทุกทีมงานแหละพอเวลามีบุญทีมงานก็สิรวมตัวกันเนาะพี่น้องพอๆกันเนาะจ้ะมืออื่นมือเห็ดลงทานไปเบิ่งบรรยากาศทำกันว่าสิเป็นจังได๋เนาะการเห็ดบุญฮอเข่าปีนี้แต่คืนนี้ก็สิไปนอนบ่คืนน่ะเดี๋ยวต้องเตรียมคอแล้วต้องไปแจกของตอนประมาณ 3:00-4:00 น.โอเคครับพี่น้องก็สั่นก็สิภาพบรรยากาศสัปดาห์นี้เด้อขอบคุณเด้อไอ้ไข่แก้วจันมณีและกะเมียวคุณคำมวลเด้อจ้ะแล้วก็เอื้อยอีกหลายคนว่าทั้งเป็นไอศกรีมผ่านอมรานะก็หลายคนว่าจะเป็นครูอ้อยเป็นหลายคนเนี่ยจะมาไอสเตียร์ไลน์สื่ออีกมืออื่นเนาะแต่ว่าจริงๆกระทรวงไลน์สื่อทางคณะบ้าเพิ่นไปแล้วเพิ่นก็ประกาศซุมือว่ามีผู้ใดเนี่ยเป็นเจ้าภาพโลกทานมีประมาณ50เจ้าเจ้าภาพของก็สิหลายแห่งมืออื่นเนาะจ้ะโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าสบายดีขอบคุณทุกคนที่พายแล้วก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้า